ุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการล็อกอินบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือแม้แต่ระบบงานต่างๆภายในองค์กรของคุณถึงต้องมีการใส่รหัสผ่านทุกครั้งนั่นก็เพราะว่าการใส่รหัสผ่านคือการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีนั้นจริงๆซึ่งรหัสผ่านเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ครอบครองเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลจนสามารถนำไปสวมรอยสร้างความเสียหายได้มากมายเช่นขโมยข้อมูลสำคัญบนอีเมลขององค์กรสวมรอยใช้อีเมลส่วนตัวหรืออีเมลขององค์กรแพร่กระจายไวรัสสวมรอยใช้โซเชียลมีเดียของคุณหลอกยืมเงินเพื่อนหรือคนรู้จักของคุณเข้าสู่ระบบธนาคารของคุณเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินรวมถึงเข้าสู่ระบบบัญชีคลาวด์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของคุณซึ่งหากผู้ไม่หวังดีได้ภาพถ่ายบัตรประชาชนของคุณไปก็จะสามารถนำไปสวมรอยทำเรื่องผิดกฎหมายอื่นๆได้อีกดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบัญชีควรตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากแต่จำได้ง่ายโดยไม่ต้องจดไว้ดังนี้ตั้งรหัสผ่านให้มีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรและซับซ้อนด้วยการสลับหรือเปลี่ยนตัวอักษรบางตัวเช่นตัว O เป็นเลข0ตัว A เป็นอักขระพิเศษตัว @และตัว E เป็นเลข3หรือเป็นประโยควลีภาษาไทยแต่พิมพ์บนแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษและรหัสผ่านไม่ควรเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลของคนใกล้ชิดเช่นชื่อจริงวันเกิดเบอร์โทรศัพท์เป็นต้นเปิดใช้งาน Two Factor Authentication เพื่อรับรหัสพิเศษที่ใช้ยืนยันตัวตนเข้าใช้งานเก็บรหัสผ่านเป็นความลับไม่เปิดเผยหรือใช้ร่วมกับผู้อื่นไม่เขียนแปะไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ง่ายไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันทุกบัญชีไม่ตั้งค่าจดจำรหัสผ่านอัตโนมัติบนเบราว์เซอร์ต่างๆและควรหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านทุก90วันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณจะปลอดภัยหากคุณใส่ใจในการดูแลและใช้งานรหัสผ่านอย่างระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอนะครับแต่หากมีข้อสงสัยหรือพบเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยให้ติดต่อ Helpdesk ได้ทันทีเลยนะครับ